ก,ะกะรกรห่วงอุตสาหากรรมยานยนต์อาสังหารชะลอตัวชุด GDP ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทซ้ำเติมบีบเ ME ปิดตัวการประชุมคณะกรรมการภาคเอกชน3สถาบันกะกะรที่มีนายพยงศรีวนิชประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานการประชุมกะกกรเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ประเมินผลกระทบการชะลอตัวของอุตสาหากรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยสูง หากแนวโน้มทั้งสองอุตสาหากรรมปรับลดลงกว่านี้จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ในปี2567จากเดิม2.2-2.7%ลดลง0.3-0.4%ทั้งนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในช่วง5เดือนแรกปีนี้หดตัว24%ส่วนหนึ่งมาจากปัญหานี้ครัวเรือนสูงทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อการซื้อรถยนต์รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทำให้ยอดโอนอสังหา4เดือนแรกสำหรับบ้านจัดสรรหดตัว11.8% และอาคารชุดหดตัวลง 7. 4เนอกจากนี้นโยบายรัฐที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400บาทต่อวันทั่วประเทศนับเป็นการปรับขึ้นค่าแรง3ามครั้งต่อปีจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออุตสาหากรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SME นายทวีปียพัฒนารองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทในฐานะรองประธานที่ดูเศรษฐกิจต่างจังหวัดกล่าวว่าขณะน,นี้เศรษฐกิจไทยแย่มากและยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีนรอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปจีน20%แม้ว่าจะมีสัพพายเชนส่งไปที่อื่นได้ก็ทดแทนได้ไม่หมดนับเป็นสัญญาณอันตรายมากภายในก็แย่และภายนอกก็กดดันรัฐบาลก็จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศถือเป็นการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ3ครั้งต่อปีไม่มีเหตุผลเลยอยากขอให้การเมืองอย่ามากดดันภาคเอกชนเลยเพราะหากยังกดดันเช่นนี้เชื่อว่า SME คงไปไม่รอดต้องปิดตัวแน่นอนตั้งแต่ต้นปีนี้มีอุตสาหากรรมปิดตัวไปแล้วเกือบ1,000แห่ง เลิกจ้างงานไปจํานวนมากแม้ว่ายังไม่มีการปรับขึ้นค่าแรงรอบสามก็ตามนายพจน์อารามัฒนานนนรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะเป็นการซ้ําเติมประเทศมากกว่าขณะที่ภาครัฐต้องการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยค่าแรงถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนหากไทยมีค่าแรงสูงก็จะกระทบต้นทุนการผลิต ย่อมมีผลให้นักลงทุนต่างชาติไม่เลือกลงทุนไทยแต่หันไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่ำกว่าแทนดังนั้นการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของคณะกรรมการไตรภา,าคีร,ระดับจังหวัดดังนั้นกกรยืนยันขอไม่เห็นด้วยในการปรับขึ้นค่าแรงงาน400บาทเท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศแต่ให้ปรับขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และตามมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งนี้กกรร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานเพื่อวิสเกล และออบสกิลแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจนับเป็นการยกระดับรายได้ให้แรงงานแทนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าประชุมกะกะรมีมติปรับกรอบการเติบโตของการส่งออกปี2567เป็น0.8-1.5%จากเดิม0.5-1.5%เนื่องจากไทยจะได้รับอนิสงส์จากสงครามการค้าสหรัฐกับจีนทำให้มีการเคลื่อนย้ายฐานสาพายเชงของโลก โดยไทยได้รับปัจจัยบวกชั่วคราวจากการขึ้นภาษีของสหรัฐต่อสินค้าจีนรอบใหม่ทําให้การเร่งสั่งซื้อสินค้าและการปรับเปลี่ยนมาส่งออกจากไทยแต่แนวโน้มการค้าโลกส่อแววชะลอต,ตัวต่อเนื่องจากไตรมาสสองทับสองพ 2, 7, การปรับขึ้นค่าระวางเรือ9 5เปอร์เซเมื่อเทียบจากเดือนเมษายน2567ต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งเพิ่มขึ้นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางการใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานขึ้นตามภาวะขนส่งขับขัง่ง และขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ถือเป็นปัจจัยลบสําเติมภาคการผลิตและการส่งออกของไทยและโลกจึงอยากให้ภาครัฐมีมาตรการหรือแนวทางเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีแนวโน้มลากยาวตลอดช่วงที่เหลือของปีรวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคการผลิตจากการชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างไรก็ดีรอเตรียมทบทวนสมุดปกขาวที่ได้จัดทําไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงก่อนเสนอรัฐบาลต่อไป